ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านการเลี้ยงเด็กเล็กเยาวชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงเรียนหรือสังคมหรือรัฐบาลจะต้องย้อนกลับไปสำนึกเราจึงต้องจะทำได้ถูกต้องอย่าเอาเป็นความเป็นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการเป็นรัฐมนตรีไปวัดถ้าเราย้อนกลับไปนึกถึง1อย่าลืมว่าเราเคยเป็นเด็กมาก่อนการอยู่กินของเด็กอารมณ์ของเด็กเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเด็กไม่ชอบอะไรเด็กชอบอะไรเป็นเรื่องสำคัญ2อย่าลืมว่าต่อไปเราต้องอาศัยเด็กจงเลี้ยงเด็กให้เป็นวัยรุ่นให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตจะด้วยกระบวนการใดก็แล้วแต่อย่าไปตั้งกฎเกณฑ์กับเด็กมากประการต่อมาอย่าลืมว่าเราต้องป้องกันเด็กทุกวันนี้เราป้องกันเด็กไหมบางทีเราไม่ได้ป้องกันเด็กเลยเรามีการทำร้ายเด็กข่าวมีทุกวันทุกวันเราจะป้องกันด้วยการออกกฎหมายอย่างไรเด็กมันเป็นเทวดาในอนาคตสิ่งที่เราทำต่อเด็กวันนี้ที่เป็นข่าวในสื่อมวลชนนั้นอาตมาก็เศร้าใจแม่พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงตบตีลูกเลี้ยงแม่ก็มีสามีใหม่ไปหลงผัวยอมตามใจ เมื่อก่อนอาตมาอัดรายการเดือนนี้ก็ผักลูกตกน้ำตายคิดบ้างไหมว่าเราจะมีเทวดาเนี่ยมาช่วยเราเด็กคือเทวดาในอนาคตอย่าลืมว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีอาตมามาบทได้เป็นนักเทศเป็นนักเผยแผ่เพราะว่าเราได้ตัวอย่างที่ดีเด็กบางทีไม่ต้องสอนหรอกเขาทำตามท่านผู้ชมสังเกตดูว่าถ้าพ่อกับแม่กินอะไรเด็กก็กินอย่างนั้นพ่อกับแม่พูดอะไรพูดชัดไม่ชัดเขาก็ทำอย่างนั้นพุทธเจ้านะพระราชาเห็นม้าขากระเพกม้าเดินขากระเพกกระเพกกระเพกฟังทุกคนจะเป็นม้าพระราชาเอ๊ะมันไม่ได้อุปสมบทเหตุอะไรต่อมาพุทธเจ้าซึ่งเป็นบัณฑิตในขณะนั้นก็ไปสังเกตดูเพื่อแก้ปัญหาโอ้ไอ้คนที่มันจูงม้ามันขาเป๋ม้ามันก็เลยเดินขาเป๋ตามคนจูงก็เลยต้องเปลี่ยนคนจูงนั่นแสดงถึงว่าพุทธเจ้าของเราสอนว่าอย่าลืมว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆเรื่องเด็กนี้จะต้องคุยกับท่านผู้ชมต่อไป